ครับวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับที่เขาจุดประทัดกันอ่ะอยู่ครับแล้ววัตถุประสงค์ของเราในการจุดประทัดเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราก็อยากได้ประชาธิปไตยคืนมาเพราะว่าเราเว้นวรรคสสมาเป็นแรมปีแล้วเพื่อจะได้เอามาเป็นตัวแทนพัฒนาของอำเภอของเราหมู่บ้านของเราเพราะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันก็แห้งแล้งแต่ไม่มีตัวแทนที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนที่เราจุดเนี่ยเราก็เป็นฝั่งเพื่อดีใจว่าสสจะได้คืนกลับมาไม่ว่าจะเป็นใครแล้วประทัดนี่เราไปซื้อวันนั้นหรือว่ายังไงโอ้เราเตรียมการมานานแล้วครับเพื่อว่าต้องการว่าเรารอคำตัดสินไงว่าจะมีสสหรือไม่มีสสที่ตรงเนี้ยครับถ้าเป็นคนเดิมเราก็จุดเหรอครับเป็นคนเดิมก็จุดครับก็คือไม่เกี่ยวว่าไม่คือเราไม่ได้เจตนาคือเราไม่ได้ขับไล่เขาหรอไม่ได้ขับไล่ครับคือพูดง่ายชาวบ้านแถวนี้นะเขาก็จะเป็นใครมาก็ได้ขอให้เป็นผู้นำอย่างเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นคนเดิมคนไหนก็ได้คือช่วงนี้มันเหมือนมันมีดราม่าครับครับผมเราไปจุดขับไล่เขาอะไรครับครับไม่คือเราไม่ได้ไปตั้งใจขับไล่ใครคือพูดง่ายว่าที่เราจุดเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณว่าเราเนี่ยจะได้ผู้นำกลับมาที่มาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนของชาวอำเภอโพธารามชาวอำเภอจอมบึงครับมันชาวบ้านได้มีที่พึ่งนะไม่ได้มีที่พึ่งไม่งั้นไม่รู้จะไปหาใครไงไม่ได้ไปพึ่งไปปรึกษาใครถ้าเรามีสอกลับมาเนี่ยเรายังได้ไปปรึกษาเขาได้ว่าเราเดือดร้อนเราไม่ได้จงใจที่จะจุดไปไล่ใครแล้วที่เห็นที่ท่านในฟาร์มคิดเห็นของผมนะผมว่าไม่เป็นความจริงหรอกที่ว่าจะไปจุดไล่ปรินานะเพราะว่าในจิตใจจิตสำนึกของชาวบ้านเนี่ยคือหมายความว่าเขาเห็นว่ามีการประกาศตัดสินขึ้นมาเนี่ยก็ดีใจแล้วที่ว่าจะได้สสกลับคืนมามาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารของอำเภอเรามันจะต้องมีการจัดมันจะต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ถึงแม้จะเป็นคนเดิมมาลงหรือเขาจะทรงสมาชิกของเขาเนี่ยเราก็พร้อมน้อมรับ